ผู้สูงอายุชุมชนตาเดี่ยวจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและทางเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงค่ะณที่ทำการชุมชนตาเดี่ยวเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดกลุ่มงานสาธารณสุขชุมชนคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนตาเดี่ยวร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการประชุมประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีนายสุนทรอินหลวงประธานชุมชนตาเดี่ยวและนายประสิทธิ์สีมูลหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนตาเดี่ยวนำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพพร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนการชี้แจงการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดในการนี้ทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยเจ้าของสามารถนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ตามวันและเวลาและสถานที่ที่ได้กำหนดไว้โดยในวันนี้ณที่ทำการชุมชนตาเดี่ยวส่วนในวันที่31พฤษภาคมและวันที่1ถึง2มิถุนายนที่ทำการชุมชน2แควหนึ่งวันที่5ถึงวันที่7มิถุนายนที่ทำการชุมชน2แควร์2หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055 547132ในวันและเวลาราชการ